คนไทยส่วนใหญ่คงเคยได้ยินวลีเจ็ดชั่วโคตกันมาบ้างแล้วโดยในภาพยนตร์หรือละครไทยในยุครัฐจารีตมักจะมีการพูดถึงการประหารเจ็ดชั่วโคตคนรุ่นใหม่บางส่วนอาจจะไม่เคยรู้ว่าเจ็ดชั่วโคตคืออะไรหรือมีที่มาจากอะไรเราจะมาทำความเข้าใจกับวลีเจ็ดชั่วโคตกันเจ็ดชั่วโคตตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานพศ2542ระบุว่าหมายถึงวงสกุลที่สืบสายโลหิตซึ่งนับตั้งแต่ตัวเองขึ้นไปสามชั้นคือชั้นพ่อชั้นปู่และชั้นทวดกับนับจากตัวเองลงมาอีกสามชั้นคือชั้นลูกชั้นหลานและชั้นเหลนรวมเป็นเจ็ดชั่วโคตไม่นับผู้หญิงรวมด้วยคำเจ็ดชั่วโคต มีปรากฏในพระอัยการกรบฏศึกกฎหมายตราสามดวงซึ่งกล่าวถึงโทษของผู้เป็นกบฏต่อแผ่นดินหรือปงผชนพระมหากษัตริย์หรือเอาใจออกห่างเข้ากับฝ่ายศัตรูหรือกระทำการเป็นไส้สึกต้องมีโทษสามสถานคือ 1. ริบราชบาตรแล้วให้ประหารสิ้นทางโคต 2. ริบราชบาตรแล้วให้ประหารเจ็ดชั่วโคต 3. ริบราชบัตรแล้วให้ประหารผู้กระทำผิดส่วนโทษที่เหลือนั้นอย่าให้เลี้ยงไว้ในพระอายการกรบฏสื่อในโทษสถานแรกนั้นที่ให้ประหารสิ้นทั้งโทษคือต้องประหารหมดทั้งสกุลไม่ว่าจะมีกี่ชั่วโคตรหรือมีกี่ชั้นก็ตามส่วนโทษสถานที่สองนั้นเป็นการประหารเจ็ดชั่วโคตรถ้าตามความหมายในพจนานุกรมคือนับจากตัวผู้กระทำผิดขึ้นไป หรือลงมาให้ครบเจ็ดชั่วโคดคือครบเจ็ดชั้นเช่นพ่อปู่ทวดสามชั้นกับลูกหลานเหลนสามชั้นร่วมกับตัวผู้กระทำผิดเป็นเจ็ดชั้นแต่ก็มีข้อสันนิษฐานว่าถ้านับลงมาจากตัวมีแค่สองชั้นคือลูกและหลานยังไม่มีเหลนก็อาจจะต้องนับขึ้นไปจากตัวอีกสี่ชั้นเมื่อรวมกับตัวผู้กระทำผิดแล้วก็จะครบเจ็ดชั้นคือเจ็ดชั่วโคต ส่วนที่ไม่นับผู้หญิงรวมด้วยนั้นสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากการที่ผู้หญิงถูกริบเป็นราชบาทพร้อมกับทรัพย์สินของผู้กระทำผิดก็เป็นได้